มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโปรตีนจากอกไก่ปั่นไข่ขาวเป็นอาหารเลี้ยงเซลล์มะเร็งทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าอกไก่เ,เป็นเนื้อสัตว์ที่ให้พลังงานสูงและอุดมไปด้วยโปรโตีนจํานวนมากครับมีไขมันน้อยส่วนไข่ขาวนั้นก็จัดว่าเป็นโปรโตีนคุณภาพดีเพราะมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อร่างกายครับซึ่งการกินโปรโตีนเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่รับประทานอาหารที่มีโปรตีนเลยนั้นร่างกาย,ยจะไปสลายโปรโตีนในกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทนทําให้ร่างกายสุดโทมและขาดสารอาหารได้นะครับดังนั้นจะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะคะขอความร่วมมือไม ดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w nci go th หรือโทรที่022026800ค่ะ